สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการใหม่ของ Channel นี้นะครับต้องสารภาพตรงๆนะครับว่ารายการนี้ยังไม่มีชื่อรายการนะครับก็เป็นรายการที่ผมคิดแล้วก็ทำขึ้นมาเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้จักก็ผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อพิชชี่นะครับก็เป็นช่างภาพนี่นะครับแล้วก็ได้ทำเพจนึงขึ้นมาชื่อว่าเพจพิชชี่นะครับก็เป็นชื่อผมเลยก็จะเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพแนวคิดต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ภาพถ่ายถ้าใครสนใจก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะโอเคครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำเพจไปแล้วเพจเนี่ยมันก็เป็นการเขียนเนาะการอ่านอะไรเงี้ยผมก็เลยมีไอเดียว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเป็นคลิปบ้างดีกว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลามาอ่านแล้วก็อาจจะแบบนั่งทำงานไปฟังเพลินๆอะไรไปอย่างนี้ด้วยผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเลยงั้นคลิปแรกเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปภาพใบแรกของโลกนะผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าภาพถ่ายใบแรกของโลกเนี่ยคือภาพอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Channel นี้ด้วยนะครับโอเคครับถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าภาพถ่ายใบแรกของโลกเนี่ยคือภาพอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับภาพถ่ายใบแรกของโลกภาพนี้นะครับมีชื่อว่า View from the Window at La Grasse นะครับหรือวิวจากหน้าต่างที่ La Grasseเป็นผลงานของโจเซฟนิเซฟเวอร์เนียปส์อดีตชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งภาพถ่ายใบนี้ครับได้ถูกถ่ายมาในช่วงปีคศ1826ซึ่งถ่ายด้วยเทคนิคไฮโลกราฟีซึ่งเทคนิคไฮโลกราฟีนะครับคือการใช้แผ่นโลหะเคลือบสารเคมีแล้วก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับแสงแล้วก็ใช้เวลารับแสงนานกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ภาพนี้ขึ้นมาส่วนวิวที่เห็นนั้นก็เป็นวิวจากหน้าต่างของบ้านของเขาเองนั่นแหละครับจะเห็นได้นะครับว่าภาพถ่ายสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้กดชัตเตอร์แล้วแชะแบบในสมัยนี้นะครับเขาต้องแบบใช้เวลานานมากๆพอสมควรนะครับกว่าจะได้ภาพใบหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่เรารู้จักภาพถ่ายใบแรกของโลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพถ่ายที่เป็นภาพแรกของโลกในแบบต่างๆอีก5แบบนะครับภาพถ่ายคนภาพแรกของโลกหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่านี่ใช่ภาพคนแน่หรอเฮ้ยเอารูปมาลงผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่นะครับคือภาพถ่ายคนใบแรกของโลกของจริงเลยนะครับคือใบนี้นะครับเดิมทีเป็นภาพวิวนะครับแต่ให้ทุกคนสังเกตที่มุมทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่ามีคนยืนอยู่ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบนี้มันนับว่าเป็นภาพคนได้หรอจริงๆก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าการถ่ายภาพคนในสมัยก่อนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับอย่างที่บอกไปนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยแบบสมัยนี้ที่แบบกดชัตเตอร์แล้วแชะได้เลยอ่ะมันต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้ภาพใบหนึ่งขึ้นมาแล้วตัวคนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้พอตัวคนไม่สามารถอยู่นิ่งได้ก็จะมีการเคลื่อนไหวขยับไปขยับมาภาพก็จะไม่ชัดก็จะเบลอกันนะครับอย่างในภาพนี้ครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่คนคนเดียวครับมันก็ยังมีคนเดินไปเดินมาอยู่นั่นอยู่นี่นะครับแต่มันไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวส่วนคนที่ยืนอยู่นิ่งๆนะครับก็จะติดก็คือคนคนนี้ในรูปนี้เองนะครับโดยภาพนี้นะครับถูกถ่ายในปีคศ1848ถ่ายโดยหลุยดาแกชาวฝรั่งเศสอีกเช่นเคยนะครับภาพเซลฟี่ใบแรกของโลกในสมัยนี้นะครับภาพถ่ายเซลฟี่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกของโลกแล้วนะครับเพราะเราก็อาจจะเห็นได้ทั่วไปแล้วก็พวกเราเองนะครับก็จะชอบเซลฟี่กันนะครับแต่ภาพถ่ายเซลฟี่ใบแรกของโลกเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากกว่าปัจจุบันหลายเท่าเลยนะครับเนื่องด้วยการรับแสงของกล้องในสมัยนั้นนะครับยังไม่มีวิวัฒนาการที่ดีเหมือนในปัจจุบันนั่นเองครับก็เหมือนกับข้อที่ผ่านมาที่ผมพูดไปนี่ครับว่ามันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเนาะดังนั้นเขาจึงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการถ่ายแต่ละรูปโดยชายที่เราเห็นกันอยู่ในรูปนี้ครับก็คือโรเบิร์ตคาเนเลียสชายหนุ่มชาวอเมริกันนะครับภาพถ่ายทางอากาศภาพแรกของโลกในปัจจุบันการถ่ายภาพทางอากาศอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะเราก็อาจจะเห็นได้ทั่วไปอีกทั้งเทคโนโลยีในสมัยนี้ก็ยังสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายด้วยโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่าโดรนนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโดรนนะสิเขาก็เลยนำกล้องเนี่ยติดกับบอลลูนนะครับแล้วก็ถ่ายลงมานะครับโดยรูปนี้ครับถูกถ่ายโดยเจมส์วอลเลนส์แบ็กแล้วก็ซามูเอลแอลเชอร์คิงนะครับก็นับว่าเป็นภาพที่ดูอลังการมากเลยครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นมุมของเมืองบนท้องฟ้ามากเท่าไหร่เนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลย
ภาพดิจิทัลใบแรกของโลกหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าภาพดิจิทัลนั้นน่าจะกำเนิดในช่วงยุค90แต่จริงๆแล้วภาพดิจิทัลใบนี้ที่เราเห็นตอนนี้นะครับถือกำเนิดตั้งแต่ยุค50แล้วนะครับอีกทั้งยังเกิดก่อนกล้องดิจิทัลตัวแรกด้วยซ้ำกล้องดิจิทัลตัวแรกเนี่ยถูกผลิตขึ้นในปี1975นะครับก็ห่างกันเกือบ20ปีเลยทีเดียวนะครับโดยเทคนิคนะครับก็คือการสแกนภาพดิจิทัลที่ถ่ายบนฟิล์มส่วนเด็กที่อยู่ในรูปนะครับก็คือลูกของคนที่คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมาเองนะครับก็คือนายรัสเซลคริสนะครับและสุดท้ายนะครับภาพถ่ายสีภาพแรกของโลกสีถือเป็นในสิ่งหนึ่งที่ช่วยมาเติมเต็มให้กับภาพถ่ายได้อย่างดีนะครับส่วนภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือภาพสีภาพแรกของโลกซึ่งถูกคิดค้นโดยเจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์นักฟิสิกส์ชาวสกอตนะครับแล้วก็ถ่ายภาพโดยโทมัสเซอร์เทิลช่างภาพและนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษนั่นเองโดยภาพนี้ครับถูกถ่ายมาในปี1961และนี่คือภาพถ่ายภาพแรกของโลกในแต่ละรูปแบบนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ